ายกรัฐมนตรีอิ้งเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมการเมืองวันที่2กันยายน2567 11:57 น.นายกรัฐมนตรีอิ้งเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอคุยนายแพทย์พรหมินทร์เพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำเมื่อเวลา10:40 น.วันที่2กันยายน67ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอไปคุยกับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำมาก่อนแต่โผทุกอย่างนิ่งแล้วเมื่อถามย้ำว่าจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าพยายามจะให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคิดว่าน่าจะได้ผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อที่มีปัญหาตอนนี้เคลียร์หมดแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตรวจสอบแล้วตามระบบทั้งหมดเมื่อถามว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงตำแหน่งแต่ละคนว่าจะนั่งเก้าอี้ไหนใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวย้ำถึง2 ครั้งว่าใช่เมื่อถามต่อว่าจะไม่มีแรงกระเพื่อมาตามมาใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่น่าหรอกเมื่อถามว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติจะมีการร้องเรียนตามมาภายหลังหรือไม่นายกรัฐมนตรีโบกมือพร้อมกับบอกว่าไม่ซีเรียสภูมิธรรมเผยกฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีอิ้งหนึ่งแล้วภาพรวมไร้ปัญหาแต่ยังไม่เสด็จน้ำชูศักดิ์ก็ลือมี11รัฐมนตรีใหม่มีคำร้องอยู่ในปปช.ศาลยันยังไม่มีใครถูกชี้มูลความผิด เดือดจัดซัดเต็มHIJACK นรกเหนือน่านฟ้าหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์บันเทิงวันที่3 กันยายน 2567 18:42 น.เดือดจัดซัดเต็มฮาจองอูยอจินกูพาคนดูลุ้นระทึกกลางเวหาใน HIJACK นรกเหนือน่านฟ้างานหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์งานภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่ทั้งเดือดทั้งระห่ำแบบทำถึงขั้นเกินเรื่องล่าสุดจากโซนี่พิกเจอร์ไทยแลนด์ค่ายหนังคุณภาพซึ่งได้จัดงานพรีเมียร์ SCREENING HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่2 กันยายน 2567ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์สยามพารากอนคุณดุจดาวพรหมโมบลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโซนี่พิกเจอร์สเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศไทยได้ต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังแอคชั่นตัวจริงเสียงจริงอาทิต้อมารุตสาโรวาทผู้จัดผู้กำกับการฟลุกศิครินทร์ผลยงนักแสดงสจ๊วตหนุ่มการบินไทยป้อปุญญพัฒน์ถนอมกุลและอื่นๆสำหรับ HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณสนามบินซกโชประเทศเกาหลีใต้เมื่อนักบินหนุ่มเทอินฮาจองอูและกัปตันกยูชิซองดงอินมีภารกิจต้องนำเครื่องบินพร้อมผู้โดยสารฝั่งตะวันตกของกรุงโซโดยมีแอร์โฮสเตสสาวอกซุนแชซูบินเป็นพนักงานต้อนรับแต่เมื่อเครื่องเทคออฟได้ไม่นานความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อยงแดยอจินกูจี้เครื่องบินขู่วางระเบิดและตรงเข้าไปบังคับให้นักบินเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้เครื่องบินโดยสารมุ่งไปลงจอดที่เกาหลีเหนือนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์สุดระทึกเรื่องราวการปล้นเครื่องบินอย่างอุกอาจที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะ
น่านฟ้าเกาหลีใต้ทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตและเอาตัวรอดบนสถานการณ์คับขันที่มีชีวิตผู้โดยสารเต็มลำเป็นเดิมพันเมื่อถึงเวลาทุกท่านก็ได้ไปร่วมชมร่วมพิสูจน์พร้อมลุ้นถึงจุดสิ้นสุดของวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าวันที่5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั้งประเทศสว.นันทนาชี้ประเทศเดินหน้าลำบากหลัง11รัฐมนตรีมีชนักติดหลังชงลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่2กันยายน2567 12:49 น.นันทนามองเป็นเรื่องลำบากหลัง11ว่าที่รัฐมนตรีมีชนักติดหลังชี้ต้องลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์การเมืองยุบพรรคล้นเกินจนเบียดบังนิติบัญญัติบริหารโอดถ้าใช้จริยธรรมตัดสินคงต้องฟูมฟักตั้งแต่เกิดเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ให้สัมภาษณ์ถึงอดีตสว.ตั้งข้อสังเกตว่าที่รัฐมนตรี11คนอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเนื่องจากคดีติดอยู่ในองค์กรอิสระว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะตั้งพลาดเพียงคนเดียวอาจหมายถึงผู้ที่แต่งตั้งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตนเห็นว่าตรงนี้เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะองค์กรอิสระมีอำนาจกว้างขวางและอำนาจล้นเกินฝ่ายบริหารสามารถปลดผู้นำสูงสุดของรัฐบาลได้รวมถึงยังล้นเกินมาถึงฝ่ายนิติบัญญัติสามารถยุบพรรคการเมืองได้ดังนั้นทางแก้คือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้จำกัดขอบเขตขององค์กรอิสระเพื่อไม่ให้มีอำนาจล้นเกินและยึดหลักการคานอำนาจระหว่างกันการคานและถ่วงดุลอำนาจกันและกันส่วนบทบัญญัติในขณะนี้ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ใช่หรือไม่นางสาวนันทนาระบุว่าเป็นเรื่องลำบากเพราะเรื่องจริยธรรมเป็นการตรวจสอบบุคคลในสาขาอาชีพของตัวเองซึ่งโทษจะเป็นไปอย่างเหมาะสมแต่โทษผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ถึงขั้นตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญหรือเรียกว่าใบดำนั้นตนยังสงสัยว่าได้สัดส่วนกับความผิดหรือสิ่งที่ถูกตีความว่าเป็นจริยธรรมที่ผิดพลาดไปหรือไม่จึงเห็นว่าควรต้องหันกลับมาทบทวนโดยเฉพาะเรื่องโทษให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อถามว่าดีหรือไม่ที่ในครั้งนี้จะทำให้การตรวจสอบผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้มข้นขึ้นนางสาวนันทนากล่าวว่าความจริงเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็อยากได้คนที่มีประวัติที่สะอาดซื่อสัตย์สุจริตพร้อมๆกับคุณสมบัติด้านอื่นเช่นความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆแต่ไม่ใช่การตรวจสอบภูมิหลังแล้วนำมาเป็นดัชนีชี้วัดเพียงตัวเดียวในการขึ้นดำรงตำแหน่งถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งคงต้องฟูมฟักกันตั้งแต่เกิดคุณสมบัติไม่ด่างพร้อยหรือมีอะไรเสียหายซึ่งการวินิจฉัยแบบนี้และบทลงโทษถือว่าไม่ได้สัดส่วนไม่ควรย้อนพฤติกรรมในอดีตมาชี้ว่ามีพฤติกรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงดังนั้นควรต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและได้สัดส่วนแต่ยอมรับว่าควรต้องมีบทบัญญัติจริยธรรมจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ควรตรวจสอบการเฉพาะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเมื่อถามว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยและกรณีนายพิชิตชื่นบานถือว่าเล็กน้อยหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่ากรณีนายพิชิตเป็นตัวอย่างหนึ่งที่หัวหน้ารัฐบาลมองว่าอาจจะไม่ร้ายแรงที่จะตั้งเข้ามาได้หรือกรณีของนักการเมืองอีกหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่ทำมาในอดีตและไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันตนคิดว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับโทษนั้น